ไปดูงานวิ่งกันหน่อยนะครับไงงานแถลงข่าวสมุทรสงครามเฮลตี้รันณมูลนิธิสารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับเพื่อเปิดเส้นทางในการวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับระยะทางก็ประมาณ 10.5 กิโลเมตรและจะมีขึ้นในวันที่21เมษายนนี้จากนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองครับทางจังหวัดสมุทรสงครามก็ใช้กีฬาเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักในโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์นะครับเพื่อให้ผู้ท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมได้เพลิดเพลินไปกับเส้นทางการวิ่งที่กำหนดไว้แล้วก็ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพเนี่ยมาท่องเที่ยวในจังหวัดแห่งนี้ซึ่งได้รับความสนใจดีมากนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่4เมษายนปรากฏว่าเปิดรับสมัคร2วันเนี่ยคนสมัครกว่า 1,000 คนแล้วนะครับคือเต็มอย่างที่คาดการเอาไว้แต่ว่าข่าวดีคือว่าส่วนผู้สมัครที่ยังสนใจอยู่เนี่ยก็มาลงวิ่งได้หน้างานเลยนะครับมาลงทะเบียนได้หน้างานในวันจริงเลยก็คือวันที่21เมษายนนี้นะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับเที่ยวครับซึ่งรายละเอียดนั้นการวิ่งเพื่อสุขภาพนี่นะครับเราจะใช้ระยะทางวิ่ง 10.9 กิโลด้วยกันโดยที่เราจะเริ่มสตาร์ทกันเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งการลงทะเบียนนั้นเรารับสมัครมาตั้งแต่เมื่อวันที่4เมษายนละนะครับซึ่งตอนนี้การลงทะเบียนเนี่ยก็เต็มละเรากำหนดเป้าไว้ที่ 1,000 คนก็ 1,000 คนเนี่ยเต็มแล้วแต่ไม่เป็นไรครับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันแต่ถ้าเราจะมาร่วมวิ่งเนี่ยก็สามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้แต่ของที่เหลือนั้นท่านจะไม่ได้เท่านั้นเองแต่ว่าท่านก็จะได้ร่วมวิ่งไปด้วยกันนะครับซึ่งเราจะมีทั้งอาหารมีน้ำดูแลพวกท่านอยู่แล้วสำหรับในการวิ่งงานนี้ก็จะเริ่มปล่อยตัวนะครับเวลา6นาฬิกาจากจุดสตาร์ทคือศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับก็วิ่งผ่าน2ข้างทางบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวสมุทรสงครามนะครับน่าสนใจเป็นอย่างมากใครที่ชื่นชอบในการวิ่งก็อย่าพลาดนะครับวันที่21เมษายนนี้